สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนกลางคลองประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะหลังจากที่ได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากจะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่นานที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่ที่ตัวเองได้มีการรัฐประหารมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเมื่อปี2557ก็มีการออกมาแถลงจากทางโฆษกนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการไปครั้งนี้ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้รับนะคะให้เป็นประธานกลุ่ม G77 แล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับแต่คุ้นๆจำได้ว่าเหมือนประเทศไทยเราเคยได้รับตำแหน่งนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อช่วงปีประมาณ28ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลตรงกันหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะกลับมาถึงประเทศไทยตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะพอเช้ามาวันศุกร์เนี่ยก็เตรียมงานใหญ่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเคาะชื่อตำแหน่งกรท.ประธานกรท.แล้วก็สปท.จำนวน200คนด้วยกันค่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่ได้ไปพูดในเวที UN ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งบอกว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยค่ะประมาณกลางปี60นี่ก็ไม่รู้ว่าอาคารรัฐสภาใหม่ของไทยเราเนี่ยค่ะรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดิมทีเราจะมีการเลือกตั้งปลายปีนี้รัฐสภาเดิมทีก็จะเสร็จปลายปีนี้ค่ะแต่ก็ไม่ทันพอรถแบบเลื่อนไปเลือกตั้งกลางปี60รัฐสภาก็คาดว่าจะเสร็จปลายปี60ซึ่งบุคคลที่ติดตามในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นแขกรับเชิญประจำรายการของเราด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าการรอคอยของเราหลายๆคนนะคะได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะสำหรับแขกรับเชิญประจำรายการของเราในวันนี้กับทางคุณวิริยการมุสิกพงศ์นะคะสวัสดีค่ะคุณรายการคะครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานค่ะคิดถึงจังเลยก็คงจะต้องมีอารัมภบทหรืออารัมภกถากันบ้างเล็กน้อยแหละเพราะจากไปนานกว่าจะกลับมาได้นี่ก็เกือบจะลืมกันไปแล้วล่ะตลอดเวลานี่ก็มีวิทยากรมาทำหน้าที่คุยแทนซึ่งก็ประกอบด้วยใครบ้างท่านผู้ชมก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดซ้ำอีกคนคุ้นๆหน้ากันสำหรับผมเนี่ยที่ห่างเหินไปหายไปเนี่ยเพราะว่าปัญหาเรื่องของเส้นเสียงเป็นเรื่องหลักเส้นเสียงคือเส้นที่กำกับเสียงอยู่ในหลอดคอเนี่ยซึ่งมันมีอาการอักเสบต่อเนื่องมาจากการชุมนุมหลายเดือนติดต่อกันในปีที่แล้วแล้วก็พอจบการชุมนุมก็พอดีเส้นเสียงอักเสบแล้วก็เสียงแหบเสียงแห้งเรื้อรังมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็มีเสียงมาพอพูดได้แต่ก็ยังไม่เหมือนเดิมนะแค่พูดได้อย่างนี้ก็นับวันด่านดีใจแล้วเพราะผมวิตกอยู่ว่ามันจะพูดไม่ได้เอาตลอดชีวิตก็เนื่องมาจากว่าเมื่อมีอาการเช่นนี้แล้วก็ไปหาหมอตามโรงพยาบาลต่างๆไล่ดับไป3โรงพยาบาลแล้วท่านก็มีความเห็นตรงกันคือวินิจฉัยตรงกันทั้ง3โรงพยาบาลวินิจฉัยตรงกันว่ามันเป็นการอักเสบของเส้นเสียงซึ่งเป็นการอักเสบเรื้อรังวิธีการรักษานอกจากให้ยาให้อะไรมารับประทานก็เป็นธรรมดาแต่ว่าที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าทั้ง3โรงพยาบาลก็มีความเห็นว่าต้องพักเสียงต้องพักเสียงการพักเสียงนี้คือไม่ใช้เสียงเลยวันหนึ่งไม่พูดไม่จาได้เป็นดีเขาก็มีความเห็นอย่างนั้นผมก็อนุโลมตามประกอบกับว่าในช่วงที่ว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มาเกิดวิกฤตของชีวิตครอบครัวเข้าก็สูญเสียลูกชายไปแล้วก็มันก็ไม่มีหนทางใดที่จะทำให้จิตใจกลับมาสู่สภาพเดิมนอกจากหันเข้าวัดนะผมก็ไปอยู่วัดเสียตั้งแต่ก็เวลาทั้งหมดก็ตกประมาณเดือนนึงแล้วล่ะเดือนนึงเต็มๆที่อยู่วัดก็ตั้งใจว่าจะยังอยู่วัดต่อไปเพื่อที่จะออกจากวัดตอนเขาออกพรรษากันไปอยู่วัดทำอะไรบ้างอันนี้ก็จะต้องเล่าถึงประสบการณ์ปาฏิหาริย์ที่อยู่ในวัดเนี่ยเพราะว่าไปอยู่วัดก็ทำวัดเช้าทำตอนเย็นนี่ก็
สาธยายสวดสาธยายพระไตรปิฎกแล้วก็รอพระทำวัดค่ำอีกทีนึงซึ่งวัดที่ไปอยู่คือวัดสระเกศหรือวัดภูเขาทองนี่เองครับมันมีกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติทำให้ไม่เหงาไม่ว่างเว้นไม่รู้สึกว่าว่างงานเนี่ยไปอยู่แล้วก็ทำให้ชีวิตจิตใจดีขึ้นสงบขึ้นเดี๋ยวก็เพราะว่าถ้าหากว่าทำวัดเช้าเสร็จแล้วมีเวลาว่างหมายความว่าไม่มีอะไรจะทำเนี่ยก็ไปเรียนวิปัสสนาไปฝึกนั่งกรรมฐานเสียเช่นเดียวกันตอนบ่ายถ้ามีสวดอย่างที่ว่าว่าสวดพระไตรปิฎกหรือทำวัดค่ำก็ทำไปแต่ถ้ามีเวลาเหลือก็ใช้เวลาฝึกสมาธิบรรยากาศในวัดสระเกศนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งคนไทยเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้ตัวก็รู้ไม่ค่อยจะมองเห็นความสำคัญสักเท่าไหร่ผมติดตามข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้ามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาจากจีนมาจากศรีลังกาหรือมาจากไหนต่อไหนเนี่ยคนไทยก็จะแห่แหนกันไปรับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องถูกต้องแต่ว่าถ้าพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยก็จะมีคนสนใจน้อยเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับทัศนะของผมอยู่พระบรมธาตุภูเขาทองเนี่ยเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสามารถจะกล่าวได้ว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุจริงๆที่กล่าวได้เช่นนั้นก็เพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุบางแห่งมันไม่มีสภาพความเป็นกระดูกหรือขี้เถ้าของมนุษย์อยู่นะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราเรียกกันว่าพระบรมสารีริกธาตุก็กล่าวกันว่าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าซึ่งผ่านการเวลาพอสมควรก็จะแปรรูปไปเป็นเหมือนกับอัญมณีมีความสวยงามสีสันต่างๆนานานั่นก็เรื่องแบบหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็เป็นแปลเป็นข้าวสารหักหรือข้าวสารป่นสีขาวเป็นสีขาวขุ่นของข้าวสารขุ่นบ้างใสบ้างอันนั้นก็เรียกว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเราไม่แน่ใจคือเราไม่อาจจะหาเรื่องราวมาพิสูจน์ว่ามีต้นตอหรือมีที่มาอย่างไรแต่พระบรมสารีริกธาตุที่อยู่บนบรมบรรพตภูเขาทองประเทศไทยเนี่ยเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่สากยวงศ์หรือวงศ์ของพระพุทธเจ้าเก็บรักษาไว้ตั้งแต่เมื่อปรินิพพานแล้วมีการปลงพระศพเมื่อปลงพระศพแล้วก็เป็นเท่าฐานหรือที่คนไทยเราทุกวันนี้ก็เรียกกันว่าอังคารนะมั้งแล้วก็เขาก็เก็บรวบรวมจากที่เผาศพใส่ธนานแล้วก็แบ่งให้กษัตริย์ต่างๆซึ่งแจ้งความจำนงจะขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุถ้าไม่ได้ก็จะทำสงครามแย่งชิงกันก็มีพราหมณ์โทนพราหมณ์ชื่อโทนพราหมณ์ก็ได้รับความเชื่อถือมาเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุก็กวาดเอาเท่าฐานหรือกระดูกปนกันไปเนี่ยลงไว้ธนานแล้วก็แบ่งให้ไปรัฐละหนึ่งธนานหนึ่งธนานแน่ละรัฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยก็ย่อมจะต้องมีของสากยวงศ์เนี่ยก็ย่อมจะต้องได้รับส่วนแบ่งนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบ่งกันมา 2,500 ปีจะ600ปีอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่หาคนยืนยันยากปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าเมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียอังกฤษนี่เขามีคุณลักษณะที่ดีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของประเทศนั้นๆเขามาอยู่อินเดียเขาก็ศึกษาค้นคว้าแล้วเขาก็พบว่าอินเดียเคยมีศาสนาที่สำคัญมีผู้คนนับถือมากอยู่ศาสนาหนึ่ง
ก็คือศาสนาพุทธเราเนี่ยแต่ว่าในขณะที่เข้ามาปกครองนั้นหายไปแล้วไม่มีศาสนาพุทธอยู่ในอินเดียแล้วเป็นอิสลามใช่ไหมคะตอนที่เขาเข้ามานั้นมีทั้งอิสลามและฮินดูสองศาสนาควบคู่กันทีนี้เมื่อเขาพบว่าในอดีต 2,000 กว่าปีนู้นมีศาสนาพุทธมีศาสดาที่ชื่อว่าพระสมณโคดมเนี่ยเขาก็สนใจที่จะสืบหาประวัติหรือความเป็นมาต่างๆเขาทราบว่าตรงนั้นน่าจะเป็นกรุงกบิลพัสดุ์ตรงนี้น่าจะเป็นเมืองอะไรต่างๆที่เป็นที่เผาพระศพหรืออะไรเนี่ยเขาก็ไปขุดไปค้นตามวิชาการที่เขาร่ำเรียนกันมานะครับแล้วเขาก็ไปพบหลักศิลาจารึกซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้สั่งขึ้นให้ทำไว้เนี่ยสลักเป็นเสาหินยอดเสาเป็นสิงโตแล้วที่เสาหินนั้นก็จารึกตัวอักษรก็ได้ความถึงเรื่องของพุทธประวัติมาบ้างแต่ก็ไม่ละเอียดนักในที่สุดก็สามารถจะขุดค้นพบวัสดุอย่างหนึ่งคือมีลักษณะเหมือนโถดินเผาแต่ว่าเคลือบเงาสวยงามทีเดียวเป็นโถดินเผาข้างๆมีเขียนเป็นอักษรไว้ว่าเป็นสมบัติของสากยะวงศ์ซึ่งภาษาที่ใช้เป็นภาษาโบราณซึ่งเขาก็ไปอ่านภาษาโบราณให้ออกแล้วเมื่ออ่านภาษาโบราณออกก็อ่านได้ความอย่างนี้เขาก็มั่นใจว่านี่เป็นสมบัติของวงของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเขาก็เอามาเปิดดูก็ได้พบกับเท่าฐานหรือกระดูกซึ่งก็บางส่วนยังเหมือนเดิมบางส่วนได้แปรรูปไปแล้วเป็นอย่างที่ผมว่าคือมันเป็นแก้วแวววาวขึ้นมาแต่เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะเพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของผู้คนเขาก็ผู้ปกครองของอินเดียในขณะนั้นก็มาคิดได้ว่ายังมีประเทศไหนในโลกนี้ที่มีความนับถือพระพุทธเจ้านับถือพุทธศาสนาเขาก็พบว่าคือประเทศสยามซึ่งเวลานั้นที่เขาพบนั้นตรงกับสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงครองราชอยู่เขาก็ติดต่อมาบอกว่าคนสยามเนี่ยนับถือศาสนาพุทธมีความประสงค์จะได้สิ่งนี้หรือไม่นะทางเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วยินดีก็ตอบรับไปว่ามีความประสงค์อยากจะได้เขาก็บอกงั้นก็มารับไปสิเขาจัดไว้ให้เลยนะเพราะนั้นรัชกาลที่5ท่านก็ส่งเข้าใจจะเป็นพระยาสุขุมคือพญายมราชเจ้าพญายมราชปั้นสุขุมไปรับท่านก็ไปรับออกมาใส่ไอ้กระปุกอย่างที่ว่าเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรมาถึงเมืองไทยก็เก็บไว้ในพระบรมมหาราชวังต่อมารัชกาลที่5ท่านก็มีความประสงค์ว่าพระบรมบรรพตภูเขาทองเนี่ยเป็นที่เป็นภูเขาที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สร้างขึ้นว่าก็เป็นสร้างวัดด้วยก็อยากจะให้พระบรมสารีริกธาตุนี้มาประดิษฐานไว้ที่ภูเขาทองทรงพระราชทานมาก็เลยวัดสักเกตก็ได้รับเกียรติยศอันนี้เก็บเรียกว่าพระธาตุของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็เก็บไว้บนภูเขาทองก็ใครจะไปชมเวลานี้ก็ไปได้ทุกวันก็ภูเขาทองเปิดฝรั่งมังค่านี่ไม่เว้นแม้แต่ละวันผมนั่งดูอยู่เห็นฝรั่งขึ้นลงมากกว่าคนไทยอีกนะเขาสนใจที่จะไปดูที่นี่ที่วัดเนี้ยวัดสักเกตเนี่ยวัดสักเกตเนี่ยเขามีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนวัดอื่นคือไม่ได้ยินที่ไหนมาก่อนก็คือมีการสาธยายพระไตรปิฎกซึ่งก็เป็นเล่มหนาๆ นะเล่มหนาๆ ก็พระไตรปิฎกนี่ก็เป็นต้นกำเนิดหรือพูดง่ายๆว่าพระสูตรต่างๆที่เรามาสวดกันในตำวัดเนี่ยมาไหว้พระไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรปวัตตนสูตรหรื
7ตำนานที่เขาเรียกกันหนังสือ7ตำนานทั้งเล่มน่ะซึ่งผู้บวชจะต้องท่องให้จำหนังสือ12ตำนานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ดึงเอามาจากพระไตรปิฎกตัดตอนมาเรียงเข้าไว้ก็ถือว่าได้สวดพระสูตรนี่ก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าได้สวดพระไตรปิฎกมันก็ยิ่งขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นผมไปพม่ามาหลายครั้งนะแล้วก็ได้รับความรู้ว่าพระภิกษุของพม่าเนี่ยมีความสามารถในการจำพระไตรปิฎกคือท่องพระไตรปิฎกได้ในขณะที่พระในประเทศไทยเราเนี่ยเท่าที่ผมมีความรู้ก็คือว่ามีผู้ที่สามารถสวดเขาเรียกว่าสวดปาติโมกก็คือสวดพระไตรปิฎกเฉพาะส่วนที่เป็นพระวินัยเขาเรียกว่าสวดพระปาติโมกก็มีผู้มีความสามารถสวดได้คนอื่นก็นั่งฟังเปิดตำราดูมีคนสวดอยู่คนถือตำราก็ดูไปถ้าเขาสวดผิดก็ทักท้วงก็ต้องแก้ได้เพราะการสวดพระไตรปิฎกหรือสวดพระสูตรต่างๆเนี่ยจะต้องไม่ให้ผิดเลยถ้าผิดเลยเนี่ยมันจะเพี้ยนหมายความว่ามันผิดวันนี้แล้วมันจะผิดวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วปีหน้ามันจะเพี้ยนไปใหญ่ใช่ๆเพราะนั้นหลักของศาสนาก็จะเพี้ยนไปมันต้องไม่ให้ผิดแม้แต่คำเดียวนะทีนี้เมื่อมีคนสวดพระไตรปิฎกได้ก็เกิดความนิยมว่าคนทั้งหลายก็อยากจะสวดบ้างก็มีหนังสือแจกแต่ละคนมีพระไตรปิฎกอยู่ในมือก็อ่านฟังเขาสวดไปหูฟังไปตาก็ดูหนังสือที่อ่านเมื่อดูจนมีความชำนาญพอสมควรแล้วมันก็อดไม่ได้หรอกที่จะส่งเสียงตามเสียงสวดเข้าไปด้วยก็ส่งเสียงตามไปในที่สุดคฤหัสถ์นี้เองก็สามารถจะสวดพระไตรปิฎกได้อย่างดีเหมือนกันและการสวดพระไตรปิฎกนั้นก็มีการอธิบายไว้ว่ามีอานิสงส์อานิสงส์อย่างไรซึ่งอานิสงส์ของการสวดพระไตรปิฎกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปาฏิหาริย์สำหรับผมเพราะว่าท่านได้อธิบายไว้คนที่อธิบายเรื่องนี้เรียกว่าเป็นอัตถกถาจารย์อัตถกถาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้อธิบายว่าการสวดพระไตรปิฎกมีอานิสงส์อย่างไรซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีคำกล่าวไว้ในคำอธิบายของอัตถกถาจารย์ว่าค้างคาวซึ่งมันจะหลับนอนอยู่บนหลังคาโบสถ์หรือวิหารที่สวดเนี่ยหรือเพดานก็เกาะติดเพดานห้อยหัวลงทีนี้พอฟังสวดพระไตรปิฎกไปนานๆก็เคลิ้มก็ลืมตัวปล่อยเท้ามันที่ไปจับเอาไว้เนี่ยก็ร่วงตกลงมาจากเพดานถึงพื้นตกแอดลงพื้นก็ตาย oh. เมื่อข้างคาวเสียชีวิตแล้วเนี่ยท่านได้อธิบายว่าข้างคาวที่ได้ผ่านการฟังการสวดพระไตรปิฎกจิตเขาของเขาเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ทันที mm-hmm. นี่อยู่ในคำอธิบายของอรรถกถาแต่ว่าเราจะเชื่อวิทยาศาสตร์และเราไม่มีทางจะพิสูจน์ได้หรอกเพราะคำกล่าวเช่นนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเหลือเชื่ออยู่ถึงแม้ว่าเราจะมีศรัทธาแต่ว่าศรัทธาของเราเนี่ยมันเป็นศรัทธาที่มีพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เจือปนอยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ยเราก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยได้ว่ามันจะจริงหรือมันจะยิ่งถ้าได้ร่วมสวดด้วยนี่นะคือเปล่งเสียงการสวดนี่คือการเปล่งเสียงออกมาค่ะกล่าวถึงพระไตรปิฎกการเปล่งเสียงเนี่ยบอกเสียงที่ผ่านต้นกำเนิดมาจากท้องเนี่ยมันจะออกมาสู่ผ่านระบบต่างๆร่างกายแล้วออกมาเป็นเสียงเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังเนี่ย มันจะผ่านมายาวนานงี้ไอ้เสียงคลื่นเสียงที่มันผ่านล่ะเนี่ยมันจะรักษาโรคให้หายได้ในตัวถ้าคนมีโรคภายในร่างกายมันก็จะรักษาได้เขาว่าอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นเขาบอกว่าการสวดพระไตรปิฎกมีอานิสงส์ที่จะทำให้มนุษย์และเทวดา
มีความรักมีความชอบพอหมายความว่าหลับอยู่ก็เป็นสุขตื่นขึ้นก็เป็นสุขมนุษย์ก็รักใคร่ชอบพอโจรตั้งใจจะมาทำร้ายแต่มาเจอเขาก็เปลี่ยนใจกลายเป็นมิตรแทนที่จะมาชิงทรัพย์เรากลับจะให้ทรัพย์กับเราแม้งูพิษเลื้อยมาจะฉกกัดพวกที่สวดพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะอ้าปากไม่ออกแล้วก็จะค่อยๆหุบลงแล้วก็เลื้อยหายไปคือจะไม่ทำร้ายแก่ผู้สวดพระไตรปิฎกอันนี้เป็นคำอธิบายของอรรถกถาจารย์ซึ่งผมเชื่อว่ามีความเป็นจริงแน่ในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศอินเดียเพราะผมเชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่าอรรถกถาจารย์เหล่านี้ท่านเป็นพระซึ่งพระก็ย่อมมีศีลต้องไม่โกหกเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่นี้สำคัญก็คือบางท่านเนี่ยในยุคที่เขามีการปฏิรูปปฏิสังขรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าสังคายนาพระไตรปิฎกนั้นนะยังมีพระอรหันต์อยู่มากพระอรหันต์ได้ร่วมสังคายนาพระไตรปิฎกนั้นเมื่อท่านสังคายนาแล้วท่านก็เขียนสรรพคุณไว้ท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ไม่อยู่ในวิสัยที่จะมุสาผมเชื่ออย่างนั้นดังนั้นโดยเหตุนี้ผมก็เชื่อว่าอานิสงส์ของการสวดพระไตรปิฎกตามที่อรรถกถาจารย์อธิบายไว้น่าจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แก่ตัวเองที่ไปพิสูจน์ก็คือว่าเริ่มจากเสียงแหบที่ไม่ได้ความเลยก็เริ่มพึมพำไปในใจพึมพำเขาว่ากันไปเราก็พึมพำตามไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็คันนะมันไม่ได้เปล่งเสียงมันไม่มันก็เปล่งเสียงออกมาผมมีเสียงดังออกมาเวลาที่สวดพระไตรปิฎกจะมีเสียงดังแล้วก็เมื่อหยุดสวดพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีเสียงเหลืออยู่เล็กน้อยที่จะพูดจาพูดคุยกับใครก็เริ่มพูดได้ผมได้รับเชิญจากรายการของสถานีสปริงนิวเป็นครั้งแรกหลังจากไปอยู่วัดสวดพระไตรปิฎกมาก็ได้ไปออกอากาศครั้งแรกผมคิดว่าผมจะพูดไม่จบผมนึกเอาเองว่าคงไม่จบรายการหรอกเสียงมันจะแหบขาดหายไปเลยแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องหยุดการสัมภาษณ์แต่ว่าในการไปสัมภาษณ์ครั้งแรกมันก็เป็นเช่นเดียวกับที่วันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ก็ไปตลอดไม่ขาดหายกลางทางเป็นอานิสงส์มาจากการสวดพระไตรปิฎกโดยแท้เลย อันนี้เล่าไว้เป็นส่วนของอารัมภกถาท่านผู้ใดที่สนใจจะสวดพระไตรปิฎกก็ไปวัดสระแก้วมีสวดทุกวันครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นสวดไปจนกระทั่งถึงสองทุ่มก็ยุติทุกวันนี่ก็คือปฏิหารที่ทางคุณวิราการได้ด้วยที่ด้วยตัวเองนี่ผมรู้ว่าถ้าเปล่งเสียงสวดพระไตรปิฎกแล้วเสียงมันออกมาไอ้เส้นเสียงที่ว่ามันอักเสบนี่ทำไมมันหยุดให้ชั่วคราวก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่นะก็ฝากอานิสงส์นี้ไปถึงท่านผู้ใดที่สนใจก็ไปที่วัดสระแก้วได้ทุกวันได้บุญนะถ้าหากว่าบอกกล่าวกันไปแล้วมีคนไปสวดเพิ่มเติมขึ้นก็เป็นการได้บุญได้กุศลผมก็ยินดีที่จะเผยแพร่ข่าวคราวนี้ให้ท่านที่มีความสนใจทดลองดูนะครับค่ะในช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าเรื่องคนกลางคลองสักทีนะคะประเด็นร้อนๆหลายเรื่องด้วยกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่รัฐสภาใหม่กันก่อนนะคะเพราะว่าทางคุณรายการก็ติดตามแล้วก็เกาะติดการก่อสร้างนี้มาโดยตลอดนี่จะเลื่อนกันอีกแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะThank you.
ู้ชมกลับเข้าสู่รายการคนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณวีระการมุสิกพงษ์และดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของอาคารรัฐสภาใหม่กันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เราก็พอจะจำกันได้อยู่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการส่งมอบงานที่ล่าช้าก็ต้องมีการเลื่อนออกไปเหตุปัจจัยก็ว่าด้วยเรื่องของที่ดินต่างๆนานาล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าต้องเลื่อนออกไปอีกอย่างน้อยนะคะ2ปีจากเดิมกำหนดสัญญาจะสิ้นสุด24พฤศจิกา58ปีนี้เลื่อนไปเป็นปลายปี60นู่นเลยนะฮะพร้อมกับเหตุผลบอกว่าการส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามสัญญาการขนย้ายที่ดินขุดไม่เป็นไปตามการวางแผนแล้วก็บอกว่ามีการปรับรายละเอียดแบบก่อสร้างใหม่แล้วก็ติดปัญหาส่งมอบพื้นที่บริเวณโรงเรียนโยธินบูรณะนะคะคือก็เป็นธรรมดาของงานใหญ่งานนี้เป็นงานใหญ่ก่อสร้างใช้เงินเป็นหมื่นล้านนะโครงการสร้างรัฐสภาซึ่งมันก็เป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสำหรับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยคืออาคารรัฐสภาเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะว่ามันจะต้องเริ่มจากสภานี่แหละเป็นอำนาจอธิปไตยที่หนึ่งคือสภานิติบัญญัติจึงจะไปสู่อำนาจที่สองคืออำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาอำนาจอธิปไตยทั้งหลายเนี่ยค่ะอำนาจอธิปไตยที่ว่าใหญ่ที่สุดนี้เป็นของปวงชนเพราะฉะนั้นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมีอาคารรัฐสภาที่โอโถงสง่างามเป็นสัญลักษณ์เชิดชูความศิลปะวัฒนธรรมอะไรเก็บไว้ที่นี่หมดเราดูจากประเทศอังกฤษก็แล้วกันรัฐสภาอังกฤษเนี่ยไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนะเพราะว่าอาคารของเขาสวยงามอยู่เชิงสะพานมีหอนาฬิกาใหญ่หนังเรื่องใหญ่ๆต่างๆก็ไปถ่ายทำที่นั่นกันมาหลายเรื่องแล้วใครที่ไปเที่ยวลอนดอนก็ต้องไปดูรัฐสภาอังกฤษไม่มีใครที่จะไม่ไปดูรัฐสภานี่เป็นเรื่องที่รัฐสภาสหรัฐก็เช่นเดียวกันประเทศสหรัฐที่เป็นมหาอำนาจใหญ่โตมโหฬารเราจะเห็นว่ารัฐสภาที่เขามีนั้นก็สร้างสวยงามสง่าแล้วก็เป็นที่ที่ประธานาธิบดีเมื่อเข้ารับตำแหน่งจะมาสาบานตนที่นั่นเริ่มจากประชาชนมาฟังไม่กี่แสนคนจนตอนหลังๆเนี่ยประชาชนเป็นล้านคนมาฟังประธานาธิบดีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งโอบามาเนี่ย ก็เช่นเดียวกันวันรับตำแหน่งคนจะเต็มหน้ารัฐสภาเพราะฉะนั้นรัฐสภาของอังกฤษของอเมริกานี่เป็นสุดยอดเป็นที่รวมของสติปัญญาทั้งหลายของออสเตรเลียนี่ก็เป็นประเทศที่คนไทยอาจจะไม่รู้จักมากมายนักเพราะว่ามีคนยังนิยมไปกันน้อยเนี่ยแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศใหม่ที่มีสืบเชื้อสายมาจากอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาให้ความสำคัญแก่รัฐสภารัฐสภาของเขาตั้งอยู่ที่กรุงแคนเบอร์ราไม่ได้อยู่ที่กรุงอะไรล่ะเมืองหลวงเขาเนี่ยซิดนีย์ไม่ได้อยู่ที่ซิดนีย์อยู่ที่แคนเบอร์ราซึ่งมีที่ดินมโหฬารกว้างใหญ่ถ้าหากว่าเราจะพูดเทียบกับตำราห่วงจุ้ยของจีนเราก็จะพบว่าอาคารรัฐสภาของออสเตรเลียเนี่ยหน้าหันหาแม่น้ำหลังพิงภูเขาเลยหลังพิงภูเขาไปเดินดูครับน่าดูมากสวยงามสร้างด้วยศิลปะยุคใหม่นี่แหละครับแต่ว่ามันมีความสง่างามแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีของประเทศฉะนั้นเราเนี่ยก็ทำท่าว่าจะเป็นประชาธิปไตยกับเขาเนี่ยเมื่อครั้งเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆก็เอาพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่5เป็นอาคารรัฐสภาประชุมสภาผู้แทนกันที่นั่นหรืออำนาจนิติบัญญัติอยู่ที่นั่นแต่ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยก็เป็นที่สำหรับประกอบรัฐพิธีหรือราชพิธีสำคัญเพราะนั้นการใช้เป็นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคขัดข้องอยู่เสมอประกอบกับเรามีผู้แทนราษฎรจำนวนมากขึ้นพระที่นั่งอนันต์ก็ไม่เหมาะที่จะประชุมต่อไปจอมพลถนอมกิตติขจรในเวลาที่เป็นผู้นำประเทศอยู่ในยุคนั้นน่ะก็คิดย้ายคือไปสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ซึ่งก็คือที่ท
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แหละโดยตัดที่ส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐานเนี่ยประมาณ20ไร่มาสร้างเป็นอาคารรัฐสภาใช้อาคารรัฐสภาของจอมพลถนอมมาหลายปีก็พอมาถึงหลังๆนี่หรืออาจจะถึงยุคประมาณ2520กว่าๆมันมีสภาพแออัดอีกแล้วแน่นไปหมดรถราคือการที่สมาชิกสภา ไปประชุมก็ไม่มีที่จอดรถห้องประชุมก็ไม่พอแก่สมาชิกเริ่มคับแคบเข้าทุกวันทุกวันจนพูดกันว่าคนไปทำงานรัฐสภาต้องนั่งขี่คอกันทำแล้วเพราะนั้นผู้แทนราษฎรก็คิดอ่านกันมาหลายสมัยเต็มทีว่าต้องมีที่ใหม่เนื่องจากพระที่ตรงนั้นอยู่ติดกับพระที่นั่งอัมพรและเป็นเขตพระราชฐานเพราะนั้นจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกมันมีปัญหาเยอะคนก็จะมาอ้างเสมอว่าที่นี่เป็นเขตพระราชฐานนะจะไปทำนั่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้ซึ่งลักษณะของพระราชฐานกับสถาบันนิติบัญญัติหรือสถาบันของปวงชนเนี่ยมันจะใช้สอยไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องหาที่ใหม่อีกแล้วผมคิดว่าผมเป็นกรรมการหาที่รัฐสภาใหม่ตั้งแต่ชุดแรกนะเมื่อกี่ปีมาแล้วก็จำไม่ได้หรอกแต่ว่าคิดอ่านกันมาหลายปีไปหาที่หาทางทุกขนทุกแห่งเท่าที่พอมีชื่อก็ไปดูหมดก็ไม่ได้ที่เหมาะใจเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆสภาผู้แทนก็ยุบบ้างอะไรบ้างมีปฏิวัติบ้างก็ช้ามาจนกระทั่งว่าสภาไทยทุกวันนี้เนี่ยไม่อาจจะอวดสายตาชาวโลกได้อีกต่อไปแล้ว คือไม่มีใครอยากไปดูรัฐสภาดูแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่เจริญหูเจริญตาหรืออาจจะผ่านไปโดยไม่รู้ว่านั่นคือรัฐสภาก็เป็นได้ไม่ค่อยน่าพิรมเท่าไหร่เพราะนั้นผู้แทนราษฎรเขาทุกพรรคทุกฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันว่าต้องหาที่สร้างอาคารรัฐสภาใหม่ในที่สุดเนี่ยมันก็มาประสบความสำเร็จเอาในช่วงที่คุณชัยชิดชอบตอนนั้นรู้สึกจะเป็นสสพรรคพลังประชาชนยังไงเนี่ยอ๋อไม่ใช่ภูมิใจไทยใช่ไหมคะตอนนั้นยังทีนี้ก็เป็นประธานสภาท่านก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาสานต่อสานต่อก็สามารถที่จะมีเวลาเมื่อมีเวลาก็หาที่ทางได้ที่ทางนั้นก็เป็นของทหารสักส่วนหนึ่งที่เกียกกายก็ได้ที่เยอะอยู่ผมว่าเป็นร้อยไร่นะทีนี้ก็คิดว่าจะไปสร้างกันที่นั่นติดขัดว่ามันมีโรงเรียนมัธยมชื่อว่าโรงเรียนโยธินบูรณะนะเขาตั้งอยู่ก่อนแล้วมันก็ต้องตั้งงบประมาณให้เขาสิเพื่อกระทรวงศึกษาจะได้ย้ายโรงเรียนโยธินบูรณะเนี่ยไปไว้ตรงอื่นไปซื้อที่ตรงอื่นแล้วไปสร้างอาคารเรียนให้เสร็จแล้วย้ายโรงเรียนย้ายนักเรียนไปก็จะได้มีที่กว้างขวางพอที่จะลงมือสร้างได้แต่เนื่องมาจากว่าเมื่อคุณชัยชิดชอบท่านตกลงหาสถานที่ใดแล้วมีการออกแบบอาคารรัฐสภาสวยงามอย่างที่ปรากฏบนจอก่อนหน้านี้นะก่อนที่ผมพูดอยู่เนี่ยสวยมากเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยได้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็ออกแบบสวยงามได้แบบเรียบร้อยได้แบบเรียบร้อยแล้วนั่นไงที่เห็นนะก็จะหาบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งก็ได้ในที่สุดก็ประกวดราคากันอย่างยุติธรรมพูดว่ายุติธรรมเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีใครโวยว่าถูกตัดโอกาสหรือถูกกลั่นแกล้งบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆทั้งหลายก็ไปสู้กันสู้ทั้งแบบแปลนสู้ทั้งราคาก่อสร้างก็ได้แก่บริษัทชิโนไทยใช่ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มของคุณชาวรัตชาญวีรกูลชาญวีรกูลแล้วบัดนี้ก็คุณอนุทินมีบทบาทอยู่ในบริษัทนี้ก็ถือว่าบริษัทนี้ก็เป็นพรรคภูมิใจไทยแหละว่างั้นดีกว่าแต่ว่าก็ไม่น่ารังเกียจหรอกครับถึงจะเป็นพรรคไทยภูมิใจไทยเพราะว่าการที่เขาเสนองานหรือแข่งขันงานนั้นยุติธรรมก็ใช้ได้ก็เขาก็เป็นบริษัทคนไทยนี่ไม่น่าจะแปลกใจอะไรหรอกผมก็เชียร์เขาแหละว่าเอาละจะได้สร้างให้มันเสร็จเสียที
แต่แล้วเวลาผ่านไปสภาชุดคุณชัยก็หมดวาระไปค่ะแล้วเราก็มาได้ข่าวตอนนี้แหละว่าอาคารรัฐสภานั้นการก่อสร้างจะต้องล่าช้าไป2ปีค่ะเหตุที่ล่าช้าไป2ปีเพราะว่าส่งมอบพื้นที่ให้เขาก่อสร้างไม่ได้เพราะว่าการก่อสร้างที่สำคัญนั้นคือวางรากฐานก็หมายความว่าจะต้องขุดลงไปในพื้นดินลึกกี่เมตรก็ไม่รู้ล่ะผมไม่ทราบไม่เกิน10กิโลเมตรค่ะอันนั้นเป็นที่ทิ้งดินคือเอาดินไปทิ้งเพราะขุดแล้วจะต้องเอาดินไปทิ้งดินที่ทิ้งก็กำหนดกันไปว่าถ้าเอาไปไกลมากก็ไม่ไหวสิมันสิ้นเปลืองและมันเสียเวลาก็กำหนดสเปคว่าต้องไม่เกินรัศมี10กิโลเมตรจากที่ขุดทีนี้เมื่อเขามอบที่ให้ไม่ได้งานก่อสร้างฐานรากฐานซึ่งจะต้องฝังลงไปในดินในขณะที่เดียวกันมันอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ต้องป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึมใต้ดินมาป้องกันไว้ให้เสร็จเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเขาก็ทำงานรากฐานไม่ได้เมื่อทำงานรากฐานไม่ได้ก็ต้องเลื่อนไปไอ้การเลื่อนออกไปนั้นตามธรรมดาบริษัทรับเหมาก่อสร้างถ้ายืดเวลาอะไรออกไปก็จะต้องถูกปรับแต่ในกรณีนี้ทุกคนเห็นเหตุผลอยู่ว่าทางรัฐไม่สามารถจะมอบพื้นที่ให้เขาก่อสร้างได้จริงก็คงไม่ปรับกันละเรื่องนี้ใครปรับกันใจดำเต็มทีไม่ยุติธรรมด้วยก็แปลว่ามันก็ต้องช้าไปแต่เห็นว่าจะมีการขาดทุนอยู่เหมือนกันนะคะเห็นว่าโครงการนี้เป็นสัญญาก่อสร้างงานราชการผู้รับเหมาไม่สามารถเรียกค่าชดเชยได้แต่ก็อยากขอความเห็นใจบ้างก็ถูกเห็นว่าจะขาดทุนร่วมพันล้านเขาต้องขาดทุนคือบริษัทรับเหมาก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยถ้าประสบเหตุแบบนี้มันก็จะต้องขาดทุนหนีไม่พ้นนะขาดทุนมากขาดทุนน้อยนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่ารัฐก็ขาดทุนเพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารที่มันควรจะเสร็จก็ไม่เสร็จเพราะอุปสรรคแบบนี้แหละทีนี้ก็อย่างว่ามันจะเลื่อนไปถึงปลายปี60ปลายปี60นี่ผมก็มองในแง่ดีผมมองในแง่ดีคือมองว่าสภาชุดปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่สภาของประชาชนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นสภาของคสช.เป็นสภาของเผด็จการระวังกันเถอะก็ไม่ควรจะมีสิทธิ์ใช้สภารัฐสภาที่สวยงามเริ่มแรกหรือไม่ควรที่จะไปใช้งานเป็นปฐมฤกษ์เพราะประเดี๋ยวมันจะทำให้เลิกเสีย มันจะทำให้เห็นว่ารัฐสภาไทยเปิดประชุมครั้งแรกด้วยสภาของเผด็จการนะเพราะนั้นเมื่อมันช้าไปโดยแก้ไขปัญหาไม่ได้นี่ผมว่าดีเหมือนกันเพราะว่าปี2560ยังไงก็ควรจะมีเลือกตั้งผู้แทนราษฎรกันแล้วคือถ้าไม่เบี้ยวเสียเพราะยังไงไอ้แม่น้ำห้าสายเขาก็กำหนดรถแมพไว้อย่างนั้นก็จะต้องมีเลือกผู้แทนแล้วถ้าผู้แทนราษฎรเข้ามาสักเดือน2เดือนก็ไปทำพิธีเปิดรัฐสภาแห่งใหม่ขึ้นมันก็จะโก้สมกับประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเพราะนั้นก็ไปเสร็จ60ก็ดีแล้วล่ะครับแต่ว่าอย่าให้มันเสร็จช้ากว่านั้นอีกนะคือถ้าเสร็จช้าไปกว่านั้นอีกมันจะไม่มีรัฐสภาเอาเลยนะผมว่าดีไม่ดีเพราะว่าเราจะไปหวังว่ารัฐบาลที่เขามาจากการยึดอำนาจเขาจะไปเชิดชูอาคารรัฐสภาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากหวังได้ยากเพราะนั้นก็ดีไม่ดีก็ผ่านเลิกไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ขอให้ได้เสร็จทันตามกำหนดละกันนะคะรวมไปถึงโรดแมปด้วยเพราะว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์นี่ก็กล่าวในเวที UN เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรดแมปว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีการเลือกตั้งเนี่ยประมาณกลางปี60คือพูดกับสหประชาชาติว่ากลางปี60ค่ะแต่พูดกับผู้นำญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนี่ใช่ค่ะบอกปลายปีนี้ไม่แล้วหรือไม่ก็ต้นปีหน้าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าค่ะนี่คือที่กล่าวกับผู้นำญี่ปุ่นไปกล่าวกับสหประชาชาติคนละคำแล้วไม่ใช่คำเดิมแล้วยืดออกไปอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ข้อสังเกตแล้วว่า
ผู้นำของประเทศไทยเราเนี่ยพูดจามันน่าเชื่อถือเพียงใดแค่ไหน อันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปก่อนนะและแถมแอบติ่งนิดนึงด้วยนะคะคุณวีระการบอกว่าการที่จะเลือกตั้งในกลางปี60ได้เนี่ยประชาชนต้องรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะร่างกันด้วยหรือต้องผ่านประชามติด้วยนะคะนั่นสิคือถ้าไม่ผ่านก็ถ้าไม่ผ่านประชามติรัฐธรรมนูญยังไม่มีก็เลือกไม่ได้นะหรือถ้าผ่านประชามติก็คือหลับหูหลับตาให้ผ่านแล้วเพราะว่าหน้าตารัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้ถ้าหากว่าร่างรัฐธรรมนูญออกมาน่าเกลียดน่าชังกว่าไอ้ฉบับที่ถูกตีตกไปเมื่อวันซืนนี้ค่ะมันก็คงรับไม่ไหวแล้วครับรับไม่ไหวถึงแม้ว่ามันจะต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปก็อาจจะต้องเลื่อนแต่จะให้รับรัฐธรรมนูญที่หน้าตาแย่กว่าไอ้ฉบับที่ถูกตีตกไปเมื่อวันซืนเนี่ยรับไม่ได้ค่ะเพราะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยต้องให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่าเข้าใจในหมู่ประชาชนของเราทั่วไปว่าการเลือกตั้งมันต้องมีแต่กติกาที่ใช้ปกครองประเทศและกติกาที่ใช้ในการเลือกตั้งต้องเป็นกติกาที่มันใกล้เคียงกับกติกาสากลไม่ใช่ว่าเป็นกติกาที่ใกล้เคียงกับประเทศที่เขาปกครองด้วยระบบเผด็จการ อย่างพม่าเป็นต้นนี่พูดง่ายๆก็คือว่าจะเลือกตั้งกันทั้งทีเนี่ยมันเลือกกันไปแบบพม่าเนี่ยไม่ไหวเหมือนกัน เพราะพม่าเนี่ยความที่ต้องการประชาธิปไตยสูงสุดก็ต้องเอ้าขอเลือกตั้งไว้ก่อนทีนี้พอไปดูกติกาครับโอ้โหรัฐธรรมนูญของพม่าน่ะเขียนไว้ไม่ได้เขียนอย่างนี้ตรงๆหรอกครับแต่ความหมายก็คือว่าองซานซูจีเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้แบบนี้หรือถ้าอยากจะให้ไทยเอาอย่างพม่าก็เขียนรัฐธรรมนูญมาว่าทักษิณชินวัตรและครอบครัวลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ถ้ารัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้มันจะไหวไหมมันผมก็บอกว่าไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญจำกัดสิทธิ์คนเป็นคนๆไปซึ่งเป็นเรื่องตลกรัฐธรรมนูญมันต้องเขียนถึงบทบาทของคนทั่วไปคนทั่วไปลงสมัครรับเลือกตั้งก็ลงไปสิแต่ว่าจะบอกกันนายกนายขอลงไม่ได้หรือจะกล้าเขียนไหมล่ะถ้าหากว่าอย่างผมเสนอว่าให้เขียนว่าทหารที่ผ่านการทำรัฐประหารมาแล้วไม่ห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องกับการเมืองอีกหรือว่าห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้จะกล้าเขียนไหมล่ะก็คงจะไม่กล้าเขียนถึงเขียนไปก็น่าเกลียดก็คงจะไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นก็เอาละมันจะช้าไปบ้างเราก็รอได้แต่ว่าผู้นำของเราจะเสียหายเนี่ยเป็นเรื่องที่เรากังวลเนี่ยหลายคนก็มองว่านี่มันเป็นสัญญาประชาคมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการเลื่อนกันอีกแม้ว่าจะมีการอ้างในเรื่องว่าประชาชนเนี่ยไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญหรือว่าประชามติไม่ผ่านเขาก็คงต้องมาดูแล้วก็มาวิเคราะห์อีกค่ะว่าแล้วทำไมถึงไม่ผ่านร่างออกมายังไงมีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ทีนี้จริงๆเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะจากเวที UN ที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปพูดเนี่ยไว้หลายเรื่องนะคะแต่เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะยกยอดไปคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวีระการมุสิกพงศ์นะคะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับดิฉันกุฎิราชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ